เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่27กรกฎาคม2564ครับได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์การคลุ้มคลั่งและการอารวาสต่างๆนานาในสังคมไทยขนาดนี้เพราะว่ามันเกิดภาวะวิกฤตในภาวะวิกฤตในยามคับขันในยามฉุกเฉินสันดานดิบของผู้คนก็จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนแม้ไม่มีภาวะการร้ายแรงเกิดขึ้นเราก็สามารถจะศึกษาวิธีคิดและบุคลิกภาพของแต่ละคนได้โดยอาศัยระยะเวลาครับในสมัยก่อนตอนที่รับราชการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานานบางครั้งก็ไปถึง 15-20 วันคณะของผมที่เดินทางไปก็จะเป็นคณะประมาณ20กว่าคนนะครับเดินทางไปประชุมบ้างไปดูงานบ้างไปศึกษาเรื่องราวเฉพาะเจาะจงในแต่และเรื่องที่ได้รับการมอบหมายบ้างผมสังเกตเห็นชัดเจนครับเมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งทั่วๆไปเราคงทราบดีไปถึง 3-4 วันแรกก็สนุกสนานเห็นอาหารการกินของฝรั่งก็ชอบใจลองนั่นลองนี่กันไปเบิกบานกันไปแต่พอผ่านไปสัก7วันหรือ10วันตอนนี้ชักเริ่มหงุดหงิดชักจะกินอาหารไม่ค่อยอร่อยกินไม่ลงคิดถึงน้ำปลาพริกคิดถึงน้ำส้มดองอะไรต่างๆเหล่านี้ชักเริ่มหงุดหงิดเราก็เริ่มจะมีอารมณ์ละใครทำอะไรในคณะไม่ถูกใจนิดหน่อยก็จะนินทากันบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมสังเกตเห็นแล้วก็เห็นเป็นเรื่องตอนแรกก็เห็นเป็นเรื่องขบขันแต่ต่อมาก็เศร้าใจเพราะว่าผมไปกับคณะที่มีอาวุโสทางหน้าที่การงานสูงตั้งแต่ปี2531ผมก็ยังเป็นนายทหารเด็กๆชั้นยศพันตรีอยู่เนี่ยก็มองเรื่องนี้อย่างไม่เข้าใจพอถึงสัปดาห์ที่3คือเลย15วันไปแล้วชักเริ่มบ้าละตอนนี้ก็เริ่มฐานจำมาด่ากันเองแล้วตอนแรกไปใหม่ๆสนุกต่อมาก็เริ่มจะบ่นเจ้าหน้าที่เอ้ยทำไมนี่ไปประสานไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้บางทีเราเดินทางไปหลายเซกเตอร์ใช่ไหมจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นพอลงเครื่องบินมามันก็มาถามผมแล้วห้องน้ำอยู่ไหนผมก็ยังนึกในใจก็กูก็ลงมาพร้อมกับมึงกูจะไปรู้ได้ไงเกิดมากูเคยเพิ่งมาเมืองเพิ่งเคยมาเมืองนี้เหมือนกันผมก็นึกในใจว่าเหมือนบ้าเปล่าผมก็อาจจะนึกว่าผมชินชำนาญในการเดินทางต่างประเทศตอนนั้นผมยังเด็กๆผมก็ไม่เคยไปครับครั้งแรกที่ไปยุโรปก็ไปที่โปแลนด์แล้วก็ไปที่เช็กโกสโลวาเกียตอนนั้นยังไม่แยกประเทศใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาแยกเป็น2ประเทศแล้วคือประเทศเช็กกับประเทศสโลวาเกียนะสมัยนั้นถ้ายังรวมกันอยู่เนี่ยก็ต้องสนามบินถามไอ้น้องห้องน้ำอยู่ไหนแหมกูก็ปวดเยี่ยวเหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูมาพร้อมกับมึงนี่แหละมันนึกอยู่ในใจเท่านั้นเองนะครับมันเป็นนิสัยของคนแต่พออยู่ไปนานๆอย่างที่ว่าสักสิบกว่าวันชักเริ่มหงุดหงิดตอนนี้ก็ปัดจุดเจ้าหน้าที่ผมไม่เสเนี่ยก็จะต้องบ่นเฮ้ยทำไมรถมาช้าที่นั่งไม่ดีแอร์ไม่เย็นบ้าบอเขาแตกเลยก็มันรถเช่าฝรั่งมันมามันจะไปมีรถที่บ้านกูนี่ว่ากูจะหารถดีๆให้มึงเราก็ไม่ทราบใช่ไหมว่าไอ้บริษัทที่เขาให้เช่ารถพวกจาก transportation เนี่ยมันจัดหารถอะไรเรามาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับมันเรื่องมากไปอย่างนั้นเองแต่พอเลยสัก15วันไปแล้วตอนนี้ชักปัดไส้กันเองละขนาดเป็นคนระดับเดียวกันนะก็ชักจะมีทายไอ้นั่นอะนอนกลัวบางทีเขานอนกันสองคนใช่ไหมอาทิตย์แรกยังไม่บ่นพอสัก10กว่าวันมาบ่นให้เราฟังโอ้ยนั่นมันนอนกลัวน้องทีหลังทำไมไปจัดไอ้นี่มันนอนกับพี่ผมไม่ใช่เมียมันนี่หว่าจะรู้ว่ามันนอนกลนหรือเปล่าใช่ไหมครับเขาอยากจะประหยัดเงินเขาไม่อยากอยู่ห้องเดียวก็ต้องนอนห้องคู่เป็นธรรมดาเบี้ยเลี้ยงมันก็จำกัดแค่นี้จะเอาอะไรมากมายก็วุ่นวายไปหมดไอ้นี่เราเห็นสันดานเด็กของคนมาจากการทำงานอยู่แล้วแต่ในช่วงปัจจุบันประเทศชาติของเราประสบปัญหาร้ายแรงจากโรคระบาดและปัญหาจากไอ้ตีชั่วช้าที่พยายามทำลายล้างประเทศชาติอย่างที่ทุกท่านสัมผัสแล้วเราก็จะเห็นสันดานเด็กของคนออกมาอย่างไอ้เจ้า
พิธีกรเลยนั่นออกมาฟาดงวงฟาดงาด่าหมอด่าหมูด่ากระโถนฉี่ทั้งธรรมดาถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้มันก็จะไม่แสดงอาการอย่างนี้ครับแล้วก็จะไม่รู้ว่าเบื้องลึกเป็นอย่างไรนั้นภาวะวิกฤตมันจะทําให้เราเห็นธาตุแท้ของคนแล้วภาวะผู้นําตามธรรมชาติก็จะปรากฏให้เห็นชัดเจนที่เราเห็นที่นึกได้เลยคุณดาราที่เขาบริจาคเสื้อ PPE นะฮะขอประทานโทษผมยังนึกชื่อเขาไม่ออกตอนนี้นะต้องมากมายเลยใครไปด่าเขาก็ออมชอมเอาเงินชดใช้มาแล้วก็เอาเงินไปซื้อชุดอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลดาราหลายคนก็ทำอย่างนี้บางคนก็เอาอาหารไปบริจาคเอาเสื้อผ้าเอาเงินทองไปมากมายก่ายกองคนเหล่านี้คือผู้นำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราจะเห็นชัดว่าจิตของเขาแตกต่างกับไอ้พวกสามกีบแต่ละเลวที่ออกมาคอยด่าทุกเรื่องอย่างตรงกันข้ามทีเดียวเพราะพื้นฐานของจิตคนมันแตกต่างกันไงนะครับในเรื่องโรคระบาดร้ายแรงเนี่ยหลายคนก็ที่ไม่เคยสนใจประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็พากันอาละวาดจิกตีกันเหมือนไก่อยู่ในสุ่มแต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่คนทั่วไปได้เห็นเพราะในอดีตนับเป็นร้อยปีก่อนนั้นเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นมาหลายครั้งเต็มทีไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งนี่หมายถึงร้ายแรงมากๆนะไอ้ร้ายแรงธรรมดาเนี่ยก็นับไปถ้วนอย่างใกล้ๆตัวเราก็กรณีของโรคไข้หวัดนกโรคซาที่เกิดขึ้นในสมัยทักษิณแล้วมันก็ปิดข่าวจนเป็ดไก่ต้องถูกฆ่าตายไปเป็นล้านๆตัวเพราะมันปกปิดข่าวไว้ครับอันนั้นมันอยู่ช่วงใกล้ๆตัวแต่เด็กรุ่นนี้ก็ไม่รู้อีกเพราะว่าไอ้พวกที่ออกมาโวยวายเนี่ยมันอายุแค่20กว่าไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับถูกไอ้ตีมันหลอกเท่านั้นเองแต่ถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนในสมัยที่ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยยังไม่มีคุณภาพเลยนะเป็นระบบแบบดำมีตำเกิดก็มีโรคระบาดขึ้นมาแล้วถ้าเทียบเคียงกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องไข้หวัดสเปนที่เกิดขึ้นในปีคศ1917คือสมัยรัชกาลที่6นะก่อนหน้านั้นเรามองเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวแห่งเดียวนี่นะที่บันทึกไว้ในภาษาชัดเจนคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยคือในหลวงรัชกาลที่2นั่นเองนะครับท่านก็ประสบกับเหตุเพศภัยนี้แล้วในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5ก็จับแค่รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5เห็นไหมคนไทยตายไปเป็นแสนในขณะที่ประชากรไทยเนี่ยมีไม่กี่ล้านคนเลยในสมัยรัชกาลที่2น่ะมีประมาณ10กว่าล้านมาถึง3 4ก็เพิ่มขึ้นไม่มากในสมัยรัชกาลที่5เรามีประชากรประมาณ30ล้านเจอโรคระบาดครั้งหนึ่งตายไป 40,000 50,000 เฉพาะในกรุงเทพเพราะโรคระบาดมันไม่ได้กระจายมากมายเนื่องจากการคมนาคมมันไม่สะดวกดังนั้นเวลามันกระจายจากที่ใดมันก็จะอยู่ในที่นั้นกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยเพราะว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญเมื่อมีโรคมาจากต่างชาติใช่ไหมมันก็เข้ามาสู่เมืองไทยทางไหนก็ทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าเรือสินค้าพ่อค้าวานิชก็จะมาที่นี่ทางนั้นในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยโรคระบาดมันมาจากปีนังมาจากมาเลเข้ามาสู่เมืองไทยแต่ตอนนั้นไม่มีมาเลนะครับมันยังเป็นดินแดนของเราอยู่นะเข้ามาในเมืองไทยก็มาอยู่ที่กรุงเทพเป็นที่โจทย์ขานเรียกกันว่าหาลงปีมะโรงคือประมาณปีพุทธศักราช2363นั่นคือยุคของรัชกาลที่2อย่าลืมนะครับตอนนั้นน่ะเรามีภัยคล้ายๆปัจจุบันนี้ปัจจุบันเรามีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 แล้วมีโรคไอตีแต่ละเลว2กลุ่มนี้ในสมัยการที่2ก็เป็นแบบเดียวกันแต่ไม่มีไอตีในยุคนั้นกลายเป็นไออังวะก็คือข้าศึกศัตรูเก่าคือพวกอังวะที่เข้ามาตีเราตั้งแต่สมัยกรุงแตกแล้วก็มาถึงเรื่องสงคราม9ทัพในสมัยการที่1มาถึงศึกบางกุ้งศึกบางแก้วในสมัยร.2พม่ายังไม่ลดราวาศอกนะมันก็ต่ออยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็มีทัพยวน
ที่เข้ามาต่อเล็กต่อน้อยจนท่านเกิดศึกใหญ่กันขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่3นั่นก็คือศึกอานัมสยามยุทธเป็นการใหญ่รบกันตั้ง14ปีระหว่างไทยกับเวียดและในสมัยรัชกาลที่2เกิดหากินเมืองในบีมโรงผู้คนตายไปเป็นหมื่นๆปัจจุบันนี้นะเพิ่งตายไปประมาณหลักพันผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับเลิกตามไปนานแล้วล่ะครับสมัยนั้นนะตายไป30,000กว่าคนในขณะที่ประเทศไทยทั้งประเทศแต่นั้นไม่มีประเทศไทยหรอกครับเรียกว่าเป็นเมืองๆกันแล้วกันแต่ดินแดนที่ราชวงศ์จักรีปกครองอยู่เนี่ยมีประชากรประมาณแค่10กว่าล้านหมายถึงทั่วไปทุกเมืองเลยนะเฉพาะกรุงเทพตายไป30,000คนยาไม่มีวิธีการรักษาพยาบาลแผนใหม่ก็ใช้แต่การรักษาตามมีตามเกิดกันไปให้ดูแลในบ้านล้นเก้ารัชกาลที่2ท่านทรงเล็งเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ร้ายแรงใหญ่หลวงมากภัยจากนอกเมืองก็มีก็คือภัยพม่าภัยเวียดในเมืองก็มีภัยโรคร้ายเหมือนกับปัจจุบันนี้ทุกประการใช่ไหมพระองค์ก็เลยตัดมีพระราชโองการให้ทำพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศคืออาพาธคือโรคภัยไข้เจ็บทำลายโรคภัยไข้เจ็บให้มันพินาศวอดวายไปหมดโดยมีโปรเซสหรือว่ามีลำดับขั้นอยู่5ลำดับด้วยกันที่พระองค์ตรัสบัญชาให้ดำเนินการ5ลักษณะนี้ในเวลาเดียวกันปรากฏว่าหลังจากที่กระทำพิธีอาพาธพินาศแล้วแค่2อาทิตย์โรคหาปีมะโรงก็ซาไปและในที่สุดก็เข้าสู่เหตุการณ์ปกติไม่มียาไม่มีการรักษาแผนใหม่ไม่มีออกซิเจนไม่มีการผ่าตัดไม่มีอะไรสิ้นใช้พิธีอาพาธพินาศเท่านั้นแล้วทำไมท่านสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ผมจะเฉลยให้ภายหลังอาพาธพินาศเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยท่านจัดให้มีการสวดเรียกว่าอาตานาติยปริตอาตานาติยปริตเนี่ยเป็นคำสวดซึ่งมีการใช้กันอยู่ตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลก็คือในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีชีวิตอยู่ก็มีการประพันธ์คำสวดเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ให้ทำการสวดกันในหมู่ภิกษุทั้งหลายเหตุผลเป็นไงเดี๋ยวผมจะว่าไปประการที่2ให้ยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนเป็นสัญลักษณ์ว่าเหมือนกับการเตือนว่านี่นะภัยมันมีอย่างนี้นะในหลวงท่านจึงทรงโปรดเกล้าอย่างนี้ให้ระวังป้องกันตนเองเนี่ยสมัยนี้เรามีสบค.คอยมาชี้แจงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางสื่อต่างๆสมัยนั้นไม่มีใช้ปืนใหญ่ยิงให้รู้กันเป็นที่บอกเล่ากันไปว่าพระองค์ทรงเตือนว่าให้มีการระมัดระวังในเรื่องนี้ให้เต็มที่จากนั้นก็ให้ทำการอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพระนครนั้นออกแห่รอบพระนครพร้อมกันนั้นก็มีการนิมนต์พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายตามขบวนไปด้วยแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับบ้านเรือนต่างๆประการที่4ทั้งพระมหากษัตริย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมใจกันบำเพ็ญศีลสมาทานศีลแต่งกายชุดขาวห่มขาวรักษาศีลให้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนประการที่5ขุนนางทั้งหลายก็ตามเสด็จในการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลด้วยและประการสุดท้ายประการที่6ห้ามประชาชนทั้งหลายไม่ให้เที่ยวเตร่ออกนอกบ้านให้ทุกคนเก็บตัวทำบุญทำกุศลไปปล่อยสัตว์แล้วหลังจากนั้น15วันจอห์นครอฟอร์ดซึ่งเขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยยุคนั้นเขาบันทึกไว้เลยว่าโรคระบาดก็สูญหายไปจากเมืองไทยปัจจุบันนี้ชาวบ้านเรียกว่าการสวดพานยักษ์นั่นเองการสวดพานยักษ์เนี่ยบันทึกกันไว้ว่า
ท่านท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมพวกอสุรกายปีศาจทั้งหลายเนี่ยได้ประพันธ์แล้วก็ทูลเกล้าถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประทานให้กับพวกพระภิกษุทั้งหลายเนื่องจากว่าพระภิกษุที่บวชแล้วก็จาริกไปในที่ต่างๆเพราะสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะการสร้างวัดยังมีน้อยมากใช่ไหมพระพุทธองค์ก็จะรับการถวายวัดจากกษัตริย์สร้างเวรุวันให้แต่ว่าพระภิกษุส่วนใหญ่ที่กระจัดกระจายไปเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่มีที่อยู่ก็อยู่ตามอาศัยอรัญวาสีก็คือตามโคนไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ถูกรบกวนโดยพวกปีศาจพวกอสุรกายพวกยักษ์ทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนก็เป็นที่รำคาญเป็นที่เดือดร้อนแก่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยท้าวเวสสุวรรณท่านทราบดีว่ามีกฎไปมีพวกสัพเพเวสีต่างๆไปรังแกพระภิกษุเพื่อต้องการขัดขวางก็เลยประพันธ์บทสวดนี้มาแล้วก็สวดมาจนทุกวันนี้ที่เรียกว่าสวดพานยักษ์พระพุทธคุณก็คือว่าเป็นการขับไล่เสนียดจันไรทั้งหลายพวกผู้ผีปีศาจให้ออกห่างไปอันนี้คนที่เชื่อก็ว่ากันไปคนที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ต้องการจะพูดประเด็นนี้แต่พี่เห็นว่ามันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจว่าเออคำสวดนี้นะศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อสวดแล้วฉันจะประสบกับความเป็นมงคลสิ่งอัปีชั่วร้ายทั้งหลายก็จะหลบลี้หนีหายไปพวกอสุรกายที่มุ่งร้ายหมายขวัญก็จะหลีกไปทางไกลปรากฏว่าสร้างขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นประกอบกับการอัญเชิญพระแก้วมรกตการจัดตั้งขบวนพระราชาคณะไปประพรมบำรุงตามที่ต่างๆรอบพระนครเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความฮึกเหิมและเชื่อมั่นว่าฉันจะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้และทุกคนก็พร้อมใจกันนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะต่อสู้ภัยพิบัติทุกประเภทนี่คือสิ่งที่ไอ้ตีพยายามทำลายครับมันพยายามทำลายความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนทำลายความเชื่อมั่นเรื่องวิธีการในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทำลายความเชื่อมั่นเกี่ยวกับกระบวนการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ภูเก็ตเพราะมันต้องการทำลายประเทศชาติมันก็ต้องทำลายขวัญกำลังใจของผู้คนง่ายตื้นวิธีการคิดและการกระทำของไอ้ตีไอ้สามขีดเลวร้ายเนี่ยครับเดาง่ายมากครับเพราะเรารู้เป้าหมายของมันมันปรารถนาร้ายต้องการทำลายประเทศชาตินี้ให้วอดวายเราก็เอาความคิดของคนชั่วร้ายที่สุดมาว่าไอ้คนที่เลวที่สุดมันคิดจะทำลายประเทศชาติของเรามันจะทำอย่างไรพอเราคิดแทนมันปุ๊บโดยเอาวิธีคิดแบบนี้เข้าไปแล้วจะเห็นอ๋อมันจะต้องทำอย่างนั้นผมจึงคาดการชัดเจนนะผมเรียนท่านตั้งแต่ 5-6 วันก่อนแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะต้องไปทำลายภูเก็ตแน่นอนมันต้องทำลายความเชื่อมั่นของวัคซีนต้องให้คนไม่เชื่อถือคนจะได้ไม่ฉีดวัคซีนคนจะติดโรคภัยกันเยอะๆแล้วมันก็ประสบความสำเร็จตามที่มันต้องการคือทำลายล้างประเทศชาตินี้ทุกอย่างเป็นไปตามวิธีคิดที่วางการคาดคะเนไว้หมดเลยเพราะว่าเราตั้งสมมติฐานไว้ถูกต้องเท่านั้นเองครับในหลวงรัชกาลที่2ท่านกระทำพิธีอาพาธพินาศขึ้นมาก็แก้ไขปัญหานี้ได้หมดทุกคนมีความเชื่อมั่นและตอนนั้นมันยังไม่เองหญิงยโสโอหังเหมือนคนไทยยุคปัจจุบันในหลวงนั่นตัดอะไรทุกคนก็เชื่อบอกไม่ให้ออกจากบ้านเขาก็ไม่ออกมันไม่ดื้อด้านเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแค่2อาทิตย์จบทันทีเอาละเหตุการณ์ผ่านไปเราเรียกว่าข่าวลงปีมะโรงต่อมาอีกในสมัยรัชกาลที่3มาอีกแล้วในสมัยรัชกาลที่3คือปีรักกาประมาณปีพุทธศักราช2392จึงมีชื่อว่าปีรกาห่าลงโรคห่าเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าโรคป่วงโรคป่วงหรือปัจจุบันเรียกว่าอหิวาตกโรคนะครับป่วงลงตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกเพราะในสมัยรัชกาลที่2ตายประมาณ 30,000 คนเฉพาะในกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่3ตายไป 40,000 40,000ตอนนั้นน่ะเจ้าฟ้ามงกุฎท่านยังทรงผนวชอยู่ในวัดบวรแต่ท่านเป็นพระระดับราชาคณะแล้วท่านก็เลยมีพระบัญชาให้ใช้วัด3วัดเป็นหลักในการจัดการศพและแก้ไขปัญหานี้ก็คือวัดสะเกดที่ภูเขาทองวัดสังเวชที่บางลำพูแล้วก็วัดบพิตรพิมุขหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดเชิงเลนคือพ
าวบ้านที่อยู่ใกล้วัดใดถ้าหากมีญาติพี่น้องตายไปเพราะโรคป่วงใหญ่หรือโรคหานี้ก็ให้เอาศพไปที่วัดเหล่านี้แต่ปรากฏว่าท่านก็คงนึกภาพรัชเกตของขาวทองสิตอนนั้นอยู่ในตัวเมืองเลยใช่ไหมดังนั้นชาวบ้านก็จะเอาศพทั้งหลายไปไว้ที่วัดสะเกดเผาไม่ทันมันจึงเป็นที่มาของคำว่าแร้งวัดสะเกดและต่อมาก็มีคำอีกคำที่พ้วงกันก็คือเปรตวัดสุทัศน์ซึ่งเปรตวัดสุทัศน์เนี่ยมันมีที่มาอีกเรื่องนึงนะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโลกปวงใหญ่นี้แต่ก็คนไทยก็เป็นชาตินักกรอนนะก็ชอบคำคล้องกรองจองกันก็เอามาใช้แร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ปัจจุบันนี้กลายเป็นสำนวนหมายถึงคนชั่วๆที่ไปคอยตีกินคอยทุบมือเปิบคอยสวมรอยเอาผลงานของคนอื่นเหมือนพวกไอ้ตีทั้งหลายเนี่ยครับอะไรนะท่านทางรัฐบาลเขาจัดสถานที่ในการจัดโรงพยาบาลสนามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปสวมรอยว่าพวกมันเป็นคนทำเองหลอกชาวบ้านพยายามเขียนข้อความให้กำตัวอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้เรียกว่าแรงวัสเกตเปรตวัสุทัศน์พอในสมัยรัชกาลที่3ใช้วิธีการในการบริหารอย่างนี้แล้วแล้วก็ทำพิธีคล้ายๆกับอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2เหมือนกันปรากฏว่าเหตุการณ์ก็จบลงภายในประมาณไม่ถึง2เดือนรัชกาลที่3หนักเลยนะอย่าลืมนะสมัยรัชกาลที่3เรายังมีศึกภายนอกคือเราลบกับพวกเวียดลบกันตั้ง14ปีเต็มๆนะครับนั้นปู่ทวดผมก็เป็นแม่ทัพเรือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติโดยผู้ที่บงการต่อเรือทั้งหลายบัญชาการนี่ก็คือจมื่นไวยวรนาถซึ่งต่อมาท่านก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคและเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติท่านก็เป็นผู้ที่สร้างวัดภิชัยญาติที่ฝั่งทนนั่นแหละครับท่านมีชื่อว่าทัดบุญนาคท่านก็เป็นแม่ทัพไปทางนู้นท่านก็ตัดไปละไม่ได้อยู่ในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนครเพราะท่านไปรบกับเวียดอยู่ในดินแดนของเขมรและเวียดนามเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่3ผ่านไปศึกภายนอกต่อมาก็หย่าศึกกันไปเพราะว่าเริ่มมีภัยจากพวกฝรั่งเข้ามาแล้วทั้งภัยทั้งเวียดต่างเห็นพ้องต้องการว่าเฮ้ยถ้าเราหมู่ไปรบกันนะไอ้ฝรั่งมันล่อเราหมดแน่ก็ต่างคนต่างแยกกันไปตั้งรับภัยฝรั่งเพราะในโรงในการที่3ท่านทรงเห็นการกลายท่านเห็นแล้วว่าต่อไปหนีไม่พ้นแน่พวกนี้มันจะต้องมาลุกลามแล้วแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงและเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5อย่างที่พวกท่านทราบแล้วหลังจากที่โลกหาปีมาโรงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมันซาลงไปแล้วในสมัยรัชกาลที่4ตอนที่ท่านขึ้นครองราชก็เกิดกระแสกระสายขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่มากนะมามากในสมัยรัชกาลที่5เกิดหาลงถึง2ครั้งใหญ่ๆครั้งแรกในปีพ.ศ. 2415ครั้งที่2ต่อมาอีกประมาณ10ปีขึ้นในปีพ.ศ. 2424หาลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้ง2ครั้งเนี่ยเนื่องจากเราเริ่มมีการแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นมาแล้วแล้วก็เน้นเรื่องระบบสาธารณสุขท่านก็เลยใช้วิธีการเรื่องสุขาภิบาลเรื่องความสะอาดเป็นหลักในการแก้ไขปัญหานี้ในที่สุดก็สามารถจะพ้นโรคระบาดร้ายแรงนี้ไปได้ในสมัยรัชกาลที่5ถึงแม้จะลงต้อง2ครั้งก็ผมเรียนเมื่อคราวก่อนแล้วใช่ไหมครับคนนี้หมอบัตเกรย์ที่ได้มาทำการผ่าตัดแล้วก็นำการแพทย์แผนฝรั่งมาเผยแพร่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วเพราะหมอบัตเกรย์ท่านเช่าบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคอยู่หลังวัดพยุระวงศาวาสก็เกิดเหตุการณ์ตะไลระเบิดขึ้นมาในช่วงที่มีงานวัดแล้วก็สามเณรรูปหนึ่งก็ถูกแรงระเบิดเนี่ยแขนขาดหมอบัตเลพอทราบข่าวท่านอยู่หลังวัดใช่ไหมท่านก็เอาร่วมยามาเอาอุปกรณ์ผ่าตัดมาจัดการตัดแขนของเณรแล้วก็ทำแผลเป็นอย่างดีจนในที่สุดสามเณรนั่นไม่ตายแล้วก็หายในที่สุดแล้วเสด็จเจ้าพญาท่านก็สอบถามเรื่องนี้เพราะท่านดูแลอยู่ท่านก็ถามว่าเรื่องเณรเป็นไงท่านเวลาท่านพูดถึงเณรรูปเนี่ยท่านก็พูดถึงเนนเป็นเนนตะไลเป็นยังไงคือหมายถึงเนนที่ถูกตะไลระเบิดแขนขาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปมาคนฟังก็เพี้ยนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นศัพท์ว่าเวนตะไลกลายเป็นคำด่ากันในขณะนี้มันก็มาจากเรื่องนั้นนะครับเกี่ยวกับความห่วงใยของสมเด็จเจ้าพระยาที่มีต่ออาการบาดเจ็บของสามเณรรูปนั้น
แต่การที่หมอบัตเลเนี่ยสามารถจะช่วยชีวิตเนรูปนั้นไม่ได้ทำให้ชาวไทยทั้งหลายได้ก็เห็นโอ้ถ้าหากรักษาแบบไทยยังไม่มีทางหรอกครับจะเอาสมุนไพรพอกเพื่ออะไรมันไม่อยู่หรอกแขนขาดอ่ะก็ต้องใช้การผ่าตัดแล้วก็ปรากฏว่าหายก็เลยเกิดความเลื่อมใสในการแพทย์แผนฝรั่งและต่อมาสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเริ่มนำมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ขึ้นมาวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นมาโดยสมเด็จพระบรมชนกก็คือกรมหลวงสงขลานครินทร์นั่นเองที่ทุกท่านทราบแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5เกิดโรคระบาดมาร้ายแรงมากในสมัยรัชกาลที่6ก็เกิดไข้หวัดทั้งโลกตายไป3ล้านกว่าคนแล้วก็มันระบาดเข้ามาในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ส่วนในเมืองไทยมีน้อยมากเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาเมื่อสงครามโลกยุติลงในปีคศ1918ฐานอเมริกันส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับประเทศอีกส่วนหนึ่งก็กลับมาประจำอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็เลยเอาโรคจากยุโรปนั่นมากระจายในฟิลิปปินส์แต่มันไม่ไปในประเทศอื่นเพราะว่าอย่างที่เรียนขั้นต้นการคมนาคมมันไม่ดีการติดต่อยังมีน้อยโลกก็ถูกจำกัดนี่คือเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลท่านจำกัดเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดจำกัดเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังคนเพราะเหตุนี้คนที่มีเหตุผลจะทราบดีทุกคนตรงนี้มันก็หาทางไปร้ายป้ายสีต่างๆนานาในทุกเรื่องเพราะอย่างที่เรียนแล้วเป้าหมายคือทำลายประเทศไทยจะทำไงก็ได้ให้ประเทศนี้ล่มสลายเพื่อมันจะได้มีอำนาจขึ้นมามันก็เลยกระทำการขัดขวางทุกวิถีทางโดยไม่คิดถึงผลที่เกิดขึ้นต่อเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายมันจึงหลอกคนโง่ไปเดินขบวนให้มันติดโรคกันเยอะๆมันพยายามไปทำลายโครงการทดลองที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นที่จับตากันทั่วโลกถ้าหากสำเร็จทั่วโลกก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญไทยภาวะเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันยอมไม่ได้เด็ดขาดมันจึงต้องพยายามขัดขวางเพราะเหตุนี้ถ้าท่านคิดว่ามันไปอารวาสที่ภูเก็ตเพราะเหตุผลอื่นและหวังดีต่อประเทศชาติท่านช่วยบอกผมไว้ด้วยนะครับไม่มีหรอกครับไอ้ที่มาด่าผมนะไม่เคยมาพูดถึงเลยว่าผมพูดผิดยังไงเพียงแต่ด่าว่าไอ้งอกไอ้แก่ซึ่งมันไม่สิ่งที่ผมจะเจ็บปวดผมก็หัวงอกจริงๆเหงี่ยวงอกมานานแล้วด้วยแล้วก็แก่จริงอย่างที่มันว่าส่วนไอ้ที่ทำใช้คำต่ำช้าแบบคนชั้นต่ำอย่างพวกมันใช้เนี่ยผมไม่มีความหมายมันก็เหมือนหมาเห่านะครับแล้วก็ลบมันทิ้งไปก็จบแล้วเพราะคนระดับไอ้เด็ก3กีบไอ้ขนมเล็กตีต้องใช้ศัพท์แบบนั้นอยู่แล้วไม่น่าแปลกใจอะไรกลับมาถึงประเด็นวันนี้นะสรุปแล้วนะการที่ในหลวงรัชกาลที่2 3 4 5ท่านสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายไม่ได้ยิงยะโสโอหังโหดดีแต่แดะรู้วัคซีนนั่นไม่ดี mRNA ต้องอย่างนี้แอสตราเป็นอย่างนี้ไฟเซอร์เป็นอย่างนี้โมเดอร์นาเป็นอย่างนี้ไอ้บ้าเองอ่ะโดดเขาหลอกมาในนั้นเองก็บ้าตามไปอวดรู้ไม่รู้และยังทำเรื่องชี้วัคซีนทั้งหลายนะมันก็มีเงื่อนไขของมันแหละไอ้ที่บอกว่าจะป้องกัน 100% มันไม่มีอยู่แล้วใครๆเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่ามันจะป้องกันได้ 100% มันเพียงแต่ลดความเสียหายลงไปถ้าหากเกิดติดเชื้อแล้วและวัคซีนทุกชนิดนั่น WHO World Health Organization เขาผ่านการพิสูจน์ทราบมาแล้วบางคนก็คิดแบบโง่ๆไม่ใช่นักวิจัยนะยังกระแดะไปบอกว่านี่ไงอเมริกามาฉีด mRNA ของ Pfizer ยังตายกันเยอะแยะแสดงว่าไม่มีความรู้เรื่องวิจัยเลยนะแม้แต่ลูกศิษย์ผมที่ผมสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยมันยังโง่อยู่เลยเพราะมันไม่ตั้งใจเรียนอะตัวแปรมันไม่ขึ้นอยู่กับวัคซีนประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนการควบคุมกฎระเบียบของสังคมการจำกัดการตระหนักถึงความรู้วิธีคิดบุคลิกภาพของไอ้คนแต่ละคนแต่ละรัฐไม่เหมือนกันในอเมริกาเขาตายเยอะก็จริงนะแต่ถ้าไปดูรายละเอียดนะมันจะเกิดการระบาดแรงในบางรัฐและบางเมืองในบางเมืองบางรัฐไม่มีปัญหาเรื่องนี้ในเมืองไหนที่คนมันบ้าบองงโมเซอร์เซอร์เนี่ยมันก็จะมีเยอะเมืองไหนที่ผู้คนก็อยู่อย่างสงบสุขอย่างรัฐทางตะวันออกหรือทางเหนือซึ่งผู้คนเบาบางเนี่ยนะมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับเราต้องดูรายละเอียดลงไปจะเห็นว่าตัวแปรมันมีมากมายไม่ใช่แค่เฉพาะ
วัคซีนประเภทไหนยี่ห้อไหนเท่านั้นตอนนี้คนไทยมันมัวเมาเพราะมันถูกหลอกถูกเขาลากไปทางนู้นทางนี้ความรู้ก็ไม่มีไงครับมันถึงได้บ้าบอคอแตกกันในปัจจุบันเนี้ยปัจจัยความแห่งความสำเร็จนะผมจะบอกให้ว่าท่านจะรอดพ้นจากการติดเชื้อและการบาดเจ็บจากภัยโควิดร้ายแรงอย่างไรนะไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันที่เขาบอกมาแล้วท่านต้องเชื่อฟังชาวพุทธจะได้เปรียบตรงนี้แต่ส่วนใหญ่คนไทยไม่ใช่ชาวพุทธมันก็เลยไม่รู้หลักการตื้นๆครับพละห้าพละห้าหมายถึงกำลังทั้ง5ที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคทุกประเภทไปได้นะพละห้าอันดับแรกเลยคืออะไรคือศรัทธาท่านต้องมีศรัทธาเสียก่อนในความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในอุปกรณ์ที่เรามีสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่ไอ้ตีพยายามทำลายไงครับมันต้องการทำลายศรัทธาพวกเราไม่ให้เราเชื่อมั่นในรัฐบาลไม่ให้เชื่อมั่นในวัคซีนที่เรามีไม่เชื่อมั่นในตนเองมันทำลาย3อย่างเห็นไหมครับไอ้คนโง่ทั้งหลายติดโรคกันงอมแงมเพราะเหตุนี้ไงครับเปรียบเทียบกับการรบนะการรบเรามีกำลังรบอยู่2ประเภทกำลังรบที่มีตัวตนกับกำลังรบที่ไม่มีตัวตนกำลังรบที่มีตัวตนก็คืออาวุธอุปกรณ์ปืนถาหน้าไม้รถถังเครื่องบินระเบิดจรวดต่างๆยักษ์มายเนี่ยมันมีตัวตนมันมีชิ้นมีอันอยู่ชัดเจนแต่การตัดสินการรบไม่เฉพาะเรื่องนี้ต้องคำนึงถึงอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ากำลังรบที่ไม่มีตัวตนขวัญกำลังใจความฮึกเหิมความเชื่อมั่นผมเล่าในรายกรณีศึกษาแล้วนะครับในช่องของผมจัดรายการมาเป็นพันชุดแล้วเนี่ยนะผมจะเท้าความหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับหลายครั้งที่กำลังรบทหารเนี่ยที่มีปริมาณน้อยกว่ามากแต่ท่านคงได้ยินคำว่ามาราธอนกันแล้วใช่ไหมครับมาราธอนเนี่ยจนต้องมีที่มาของการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการศึกระหว่างพวกกรีกและพวกเปอร์เซียนเปอร์เซียเนี่ยมันยกกำลังเข้ามาลุกรานดินแดนกรีกซึ่งตอนนั้นไม่มีประเทศกรีกใช่ไหมมันก็มีเป็นเมืองเอเธนส์เมืองสปาร์ตาเมืองนั้นเมืองนี้กันไปแต่ก็เป็นคนเผ่ากรีกเหมือนกันพอไอ้พวกเปอร์เซียคือพวกอิหร่านยกทัพทางเรือมากรีกเนี่ยมันแต่ละเมืองมันสู้ไม่ได้ก็เลยไปรวมกำลังกันและเอเธนส์ก็ไปชวนสปาร์ตาซึ่งเป็นสายเลือดนักรบเลยสปาร์ตามีกำลังทหารเนี่ยแค่300แต่ทำการวางกลยุทธ์ที่ดีตั้งรับโดยใช้ภูมิประเทศเป็นหลักมีหุบเขาขึ้นมาซึ่งมันจะบังคับไอกองกำลังของอิหร่านหรือเปอร์เซียเนี่ยให้เข้ามาในที่คับแคบดังนั้นกำลังรบที่มีจำนวนมากมายของเปอร์เซียก็ไม่สามารถจะถาโถมเข้าไปในเวลาเดียวกันได้เนื่องจากข้อจำกัดของสนามรบสปาร์ตาสามารถเอาชนะการโจมตีระลอกแรกของเปอร์เซียได้พอชนะก็ดีใจก็ส่งคนนำสารวิ่งไปแจ้งข่าวชาวกรีกด้วยกันที่เมืองเอเธนส์ระยะวิ่ง40กว่ากิโลเมตรพอคนนำสารวิ่งไปถึงเมืองก็ร้องคำหนึ่งว่านายกี้หมายถือว่าชนะแล้วนั่นคือที่มาของรองเท้านายกี้ไงครับชนะแล้วแล้วก็ล้มตรงขาดใจตายเลยเพราะว่าวิ่งมาไกลมากเหนื่อยหัวใจวายตายกำลังลบแค่น้อยนิดสามารถจะตั้งรับการโจมตีของเปอร์เซียได้เพราะกำลังรบที่ไม่มีตัวตนเขามีขวัญกำลังใจเขารบในพื้นที่ของเขาป้องกันบ้านของเขาเขามียุทธวิธีที่ดีมีผู้นำที่เขาเชื่อมั่นดังนั้นกำลังรบที่ไม่มีตัวตนเนี่ยสำคัญกว่าฐานญี่ปุ่นภายใต้การนำของยามาชิตะทำการรุกโจมตีฐานอังกฤษในมาลายูอังกฤษมีกำลัง 70,000 ในการป้องกันมาลายูและมีกองบัญชาการอยู่ที่สิงคโปร์ยามาชิตะมีกำลังแค่ 30,000 หลังจากที่เข้าตีเมืองไทยแล้วก็ยกพลลงใต้รวมกำลังกันบุกเข้าไปในมาลายูแล้วก็มุ่งยึดสิงคโปร์ 30,000 ชนะฐานอังกฤษ 70,000 ได้แล้วก็กวาดต้อนฐานอังกฤษที่สิงคโปร์ไปขังไว้ที่ค่ายชางฮีซึ่งปัจจุบันก็คือสนามบินนั่นเองเพราะฐานญี่ปุ่นมีขวัญกำลังใจสู้เพื่อพระเจ้าจักรพรรดิเชื่อมั่นในอาวุธของตัวเองซึ่งอาวุธเขาดีกว่าอาวุธฝรั่งจริงๆเชื่อมั่นในตัวเองที่มีสายเลือดบูชิโดเขาเป็นลูกพระอาทิตย์จึงสามารถลบชนะได้ดังนั้นนี่คือศรัทธาครับ
ถ้าเรามีศรัทธาผมย้ำหลายครั้งแล้วผมขอให้ท่านเชื่อเถอะยังไงเราก็ต้องผ่านโควิดนี้ไปได้แล้วท่านต้องรู้แยกแยะคนดีคนชั่วอย่าไปฟังไอ้ตีสารเลวไอ้พรรคเวรของพวกมันนั่นแหละมันต้องการทำลายชาติบ้านเมืองแน่ละครับรัฐบาลเขาก็มีจุดดีจุดเลวรัฐมนตรีเขาหลายคนก็ไม่เอาไหนแต่ตอนนี้เขาเป็นกัปตันเราต้องหนุนเขาก่อนหลังจากพ้นภัยพ้นมรสุมไปแล้วจะมาฟาดกันทีหลังก็ว่ากันอีกทีนึงนั้นกำลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนั้นมีความสำคัญกำลังรบที่ไม่มีตัวตนของเราในตัวคนไทยเราต้องสร้างคือต้องเชื่อมั่นในวัคซีนที่เรามีซึ่งเป็นของดีจริงๆทั้งโลกก็ยอมรับอยู่แล้วประการที่สองท่านต้องเชื่อมั่นในตนเองว่าฉันทำถูกฉันจะระวังป้องกันตนเองฉันจะมีสมมติฐานว่าใครที่เข้ามาใกล้มันติดโรคหมดแล้วฉันก็จะต้องระวังว่าจะต้องทำอย่างไรฉันมีหน้ากากที่ดีมีมาตรฐานฉันมีความรู้ถ้าไม่มีต้องหามาให้ครบพอมีความเชื่อมั่นในวัคซีนคืออาวุธมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และการปฏิบัติตัวเองเพราะเรามีวินัยสุดท้ายต้องเชื่อมั่นในทิศทางของสบค.ถ้าเชื่อมั่นสามอันนี้ 100% ผ่านแน่นอนและภายในเวลาอันสั้นด้วยดังนั้นสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ไอ้ตีต้องการทำลายเพื่อมันต้องการทำลายศรัทธาซึ่งเป็นขั้นต่ำสุดนี่คือข้อ1ของพละ5ขั้นที่2ขึ้นมาท่านต้องมีวิริยะท่านมีวิริยะคือท่านต้องรักษาวินัยสิอย่างไอ้พวกเลียนเวรทั้งหลายไปนั่งวงกินเหล้ากันไปเล่นการพนันกันพวกนี้เป็นคนชั้นต่ำที่สติปัญญาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีความรู้ไม่มีความคิดแต่เราไม่ใช่นี่ครับแน่ละครับทุกอย่างมันทำให้เราลำบากผมก็ออกจากบ้านไม่ได้เดินไปเซเว่นแค่100เมตรเนี่ยก็ต้องนานๆออกไปทีนึงเพราะเดี๋ยวที่บ้านเขารู้ก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วงหรอกครับเราก็ต้องทำตัวให้ดีเพราะว่าถ้าเราไปติดโรคมาแล้วไม่ใช่ลำบากคนเดียวครอบครัวก็ลำบากด้วยงั้นจะทำเป็นดื้อด้านโอ้ไม่สนใจฉันเป็นหัวหน้าฉันจะไปมันก็ได้แล้วใครก็จะมาขังก็เป็นล่ามโซ่เรานี่หว่าแต่ต้องคำนึงถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาจะลำบากขนาดไหนโอ้หิวเบปซี่อะไรผมต้องอดทนไม่ยอมไม่กล้าไปกินร้านเซเว่นก็มองเห็นกันหน้าตานี่แหละครับร้อยเม็ดเองก็ยังต้องทนเพราะเหตุนี้นี่คือวิริยะไงล่ะแล้วพอเรามีความรู้เรามีปัญญาเราก็จะมีวิริยะใช่ไหมล่ะที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องประการที่สามต้องมีสติอยู่เสมอเมื่อกี้นี้คุณกมลีท่านส่งมังคุดมาให้ผมหีบหนึ่ง10 กิโลกรัมล่ะเคอรี่ก็โทรมาผมก็เดินไปรับที่หน้าบ้านตอนที่เขาจะส่งหีบให้ผมจะต้องเอาภาชนะไปรับหีบผมไม่รับมาจากมือเขาหีบนี้ผมก็ไม่แตะเสร็จแล้วไปงานผมก็ยกไอ้หีบเนี้ยโดยผ่านในภาชนะนะนะเป็นถุงใหญ่เนี้ยไปใส่ในกล่องที่ผมใช้อบโอโซนผมมีเครื่องโอโซนอยู่ใช่ไหมแล้วหีบใส่มังคุดมันก็มีรูอยู่แล้วที่ทำให้แก๊สสามารถจะเข้าไปได้มันก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคส่วนนึงมันอาจจะไม่หมดก็จริงแต่มันก็ล้างไปเยอะแล้วจากนั้นเอามาชิมประมาณสัก10 กว่าลูกแล้วก่อนจะทานก็ต้องเอาไปล้างน้ำซะก่อนเสร็จแล้วก็มีดตัดครึ่งแล้วก็มาทานอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสติเราต้องคิดอยู่เสมอทุกอย่างที่มาถึงมือเรามันมีเชื้อโรคเวลาไปซื้อของใส่เอาเงินให้แม่ค้าแล้วเวลาเขาทอนอย่าไปรับสติต้องเตือนตลอดเวลาของที่มาจากเขาเนี่ยมีเชื้อโรคทางนั้นก็ให้เขาเอาเงินทอนใส่ถุงไว้ใส่ไว้ถ้าท่านไม่มีเครื่องอบโอโซนอย่างผมท่านอาจจะไปทำวิธีการอื่นต่ำสุดก็เอาไปตากแดดร้อนๆไว้หรือไม่ก็ไปพ่นสเปรย์ก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับเพื่อป้องกันตัวเองให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้อย่าชะล่าใจคนที่มันติดโรคมันโง่และมันประมาททั้งสิ้นคนไม่โง่และไม่ประมาทมีโอกาสติดเหมือนกันแต่น้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะนี่คือประการที่3ดึงศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิเราต้องมีความเพ่งเล็งจดจ่อต่อเรื่องนั้นๆตลอดเวลาฉันจะต้องไม่รับเงินจากแม่ค้าไปซื้ออะไรเขาส่งอาหารมาเต็มที่ก็เอามือจับหรือไม่ฉะนั้นก็พกเศษกระดาษไปสิง่ายจะตายผลจะมีเศษกระดาษเยอะแยะไปผมเป็นอาจารย์เด็กมันทำรายงานมาให้ก็มีกระดาษอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พกเศษกระดาษตัวนี้ติดกระเป๋าไว้ถ้าเราจำเป็นจะต้องรับของแล้วก็กระดาษเนี้ยหมายถึงเป็นอุปกรณ์ห่อซะก่อนแล้วก็ยังมีถุงมือที่ผมซื้อมากล่องนึงที่ตำเรียนให้แล้วแนะนำให้ท่านซื้อมาเสร็จแล้วพอรับมาแล้วเราก็อาจจะทำการอย่างกระดาษที่เราทิ้งได้ทันทีไม่ต้องเสียดายมากถ้าเป็นถุงมืออยากจะมารียูสก็เอ
เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่จะหาวิธีการนั่นก็คือคำหมายคำว่าสมาธิเราเพ่งเล็งในทุกเรื่องที่เราทำอย่างมีสมาธิจดจ่อนี่คือประการที่สี่สุดท้ายแล้วเกิดปัญญาตามความหมายพุทธศาสนาก็คือเห็นความจริงปัญญาในความหมายที่เรานำเสนอในรายการนี้ก็คือสามารถจะรักษาตนให้พ้นจากภัยโควิดได้หรือไม่เช่นนั้นก็ปิดโอกาสให้มากที่สุดที่มันจะทำร้ายเรามันจะเข้าสู่ร่างกายเราได้แค่3รูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ช่องทางอื่นตัวเราเนี่ยโอ้โหทั้งตัวยาวกว้างศอกยาววาหนาคืบใช่ไหมแต่มันเข้าตัวเราไปทำร้ายเราได้แค่3รูเท่านั้นทวารตาทวารจมูกทวารปากท่านปิด3จุดนี้นะเข้าไม่ได้แล้วมันเข้าหูได้ไหมไม่มีรายงานนี่นะว่าโควิดเข้าหูแล้วมันจะไปลงไปในปอดแต่ตาจมูกปากสามรูเนี่ยมันปิดมันให้ได้หรือไม่ก็ระวังป้องกันสามด่านนี้เท่านั้นเองจบแล้วครับจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันขึ้นอยู่กับวิริยะสติและสมาธิเห็นไหมครับวิธีการเนี่ยไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เรายังมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าสมัยรอ2รอ3รอ4รอ5เพราะเรามีวัคซีนถึงแม้จะไม่ 100% เพราะเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาโลกนี้มันเพิ่งมาเมื่อปีครึ่งเท่านั้นเองแหละมันไม่มานานนี่ไอ้พวกไม่รู้อะไรพวกต่ำช้าแต่เลวไปด่าวัคซีนนี่ไม่ดีอันนั้นไม่ดีเอ็งไปรู้ได้ยังไงเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้อย่างฉุกเฉินเพราะถ้าหากไม่ใช้เลยมันก็แย่หนักกว่านี้คนมีเหตุผลจะไม่ได้คิดโง่ๆอย่างนั้นเลยครับโดยมากคนที่หลงไหลตีคือคนโง่คนไม่คิดอะไรเลยแล้วก็เกลียดชังจนอยู่ในสายเลือดแล้วก็พยายามเป็นเครื่องมือทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเหตุนี้ไงไปหลงเชื่อคนชั่วคนโง่ก็เกิดเหตุปัญหาอย่างนี้ขึ้นผมจึงได้ต้องรีบมาเรียนเรามีเครื่องมืออยู่แล้วชาวพุทธเนี่ยเรารู้อยู่แต่อย่างที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวพุทธไม่รู้จักพุทธศาสนาก็หลงโมเมากันไปพละห้าเนี่ยเป็นขั้นตื้นที่สุดที่สอนกันในพุทธศาสนาที่ลึกกว่านี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าแค่เรารักษาพละห้าได้ทำให้อินทรีย์ทั้งหลายมีความเข้มแข็งแก่กล้าเพราะพละห้าเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าอินทรีย์ห้าก็จะทำให้เรามั่นคงแล้วเราฝ่าฟันภัยพิบัติไปได้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคของขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจและขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องประวัติการแพร่ระบาดของโรคร้ายในรัตนโกสินทร์และวิธีการเผชิญภัยกับมันอย่างมีคุณภาพมีหลักมีเกณฑ์ตามแนวทางของผู้ที่นับถือพุทธศาสนาสวัสดีครับ